เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันอาทิตย์นะคะปรากฏว่าเกิดเหตุเป็นเรือบรรทุกสินค้าของจีนล่มใกล้กับท่าเรือในนครเซี่ยงไฮ้นะคะขณะที่ทางการตอนนี้ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก10คนค่ะศูนย์กู้ภัยและค้นหาทางทะเลนครเซี่ยงไฮ้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายอยู่10คนนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อวานนี้โดยเรือบรรทุกสินค้าชุนเฉียง2ซึ่งบรรทุกแผ่นเหล็กม้วนน้ำหนักเนี่ยราวๆ 3,000 ตันไปชนเข้ากับเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็ล่มบริเวณท่าเรือบู่ซงคูซึ่งอยู่ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างการเดินทางจากเมืองหนานจิงไปนครกวางโจวนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 1:38 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจนถึงขณะนี้ลูกเรือชุนเฉียง2ได้รับการช่วยเหลือเพียง3คนขณะที่อีก10คนยังคงสูญหายโดยศูนย์กู้ภัยได้นำเรือลาดตระเวนชายฝั่งจำนวน10ลำเรือลาก2ลำแล้วก็เรือกู้ภัยอีก2ลำไปยังจุดที่เกิดเหตุแล้วเพื่อช่วยในปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ปฏิบัติการช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะขณะเดียวกันนะครับหลังเกิดฝนตกหนักหลายวันในฤดูมรสุมของจีนศูนย์อุทกวิทยาในมณฑลซานซีของจีนนะครับสามารถบันทึกปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลของแม่น้ำเหลืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้สูงถึง 4,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงที่สุดนับตั้งแต่การเริ่มต้นของฤดูมรสุมในปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากปริมาณน้ำจำนวนมากจากแม่น้ำสาขาสายต่างๆของแม่น้ำเหลืองครับแม่น้ำเว่ยเหอนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดสามารถบันทึกปริมาณน้ำสูงสุดที่ 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกหนักหลายวันในพื้นที่ทางด้านศูนย์ควบคุมน้ำและบรรเทาภัยพิบัติแม่น้ำเหลืองนะครับก็ได้สั่งให้มีการเปิดช่องทางระบายน้ำทุกช่องของเขื่อนซานเหมินเซี่ยเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมนะครับและสั่งให้ปิดทางระบายน้ำของเขื่อนเสี่ยวหลางตี้เพื่อเก็บกักน้ำปริมาณมหาศาลก่อนที่จะผันออกสู่ทะเลในภายหลังด้วยครับไปดูที่เยอรมนีนะครับตอนนี้มีการออกมาประกาศรับผู้อพยพจำนวน50คนนะครับจากที่มีเรือนั้นลอยลำอยู่ในนอกชายฝั่งอิตาลีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็มอนตามีการแบ่งรับไปแล้วบางส่วนนะครับผู้อพยพที่เป็นหญิง16คนแล้วก็เด็กอีก11คนนะครับก็ถูกนำตัวออกจากเรือที่จอดอยู่นอกชายฝั่งของอิตาลีเมื่อวานนี้ขณะที่ทางการอิตาลีนั้นยังคงสั่งห้ามผู้อพยพทางเรือขึ้นฝั่งจนกว่าประเทศต่างๆในสภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นจะยอมรับผู้อพยพบางส่วนเข้าประเทศเยอรมนีนั้นมีการประกาศว่าจะรับผู้อพยพจำนวน50คนเข้าประเทศจากทั้งหมด450คนที่มาจากเรือ2ลำนะครับที่ยังคงจอดลอยลำอยู่กลางทะเลด้านของโฆษกองค์กรการกุศลหรือว่า Save the Children นะครับกล่าวที่ท่าเรือที่เมืองปอสซาโลโดยเรียกร้องให้ทางการอิตาลีนำผู้อพยพนะครับขึ้นฝั่งนอกเหนือจากเด็กแล้วก็ผู้หญิงจำนวน27คนก่อนหน้านี้ประเทศมอลตาแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเป็น2ประเทศแรกที่มีการประกาศจะรับผู้อพยพจากเรือขนาดใหญ่2ลำของสำนักงานกิจการพรมแดนสหภาพยุโรปหรือว่า Frontex นะครับแล้วก็เรือของทางการอิตาลีที่ลอยลำอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับเกาะดิโนซาที่อยู่ทางนอกชายฝั่งของทางตอนใต้ที่อิตาลีนะครับแล้วก็ห่างจากชายฝั่งของมอลตาประมาณสัก180กิโลเมตรจำนวนประเทศเนี่ยประเทศละ50คนตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วนะครับค่ะมอลตาแล้วฝรั่งเศสแล้วล่าสุดเป็นเยอรมนีที่ประกาศรับผู้อพยพนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปจะยอมรับผู้อพยพในเวลาต่อมาหลังจากที่ประธานาธิบดีกุยเซปเป้กอนเต้ได้ส่งจดหมายไปยังประมุขของรัฐแล้วก็ผู้นำของ27ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อที่จะร้องขอให้ประเทศเหล่านั้นแบ่งเบาแล้วก็แบ่งรับภาระเรื่องผู้อพยพจากรัฐบาลอิตาลีไปบ้างโดยนายกอนเต้บอกว่าอิตาลีจะยอมรับผู้อพยพบางส่วนหากประเทศอื่นๆยอมรับผู้อพยพเข้าประเทศค่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ติดตามกันมานะฮะสำหรับภารกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้ไปประชุมนาโต้นะฮะแล้วก็ไปที่อังกฤษคราวนี้เนี่ยพอไปอังกฤษทางด้านของผู้นำอังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ก็ออกมาเปิดเผยว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นแนะนำให้เธอฟ้อง EU แทนที่จะเจรจา Brexit ครับ
นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเปิดเผยกับรายการ The Andrew Marr Show ของสถานีโทรทัศน์ BBC เมื่อวานนี้ครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้แนะนำให้เธอฟ้องสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรณีข้อตกลงสหราชอาณาจักรแยกตัวออกจาก EU หรือว่า Brexitโดยคำแนะนำนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการของนายทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนางเมย์ก็ได้ตอบรับคำแนะนำตอบกลับคำแนะนำของนายทรัมป์ไปนะครับว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปและเธอก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ทำแบบนั้นรวมไปถึงยืนยันที่จะเจรจากับ EU ในกรณี Brexit ด้วยการเปิดเผยของนายกอังกฤษครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอพยายามทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมของเธอกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกิจการ Brexit ได้ประกาศลาออกเนื่องจากความขัดแย้งในการเจรจา Brexit เพราะเห็นว่านางเมย์นั้นยอมให้อ่อนข้อด้านการค้ากับ EU มากเกินไปครับครับในอีกไม่ถึง9เดือนข้างหน้านี้นะครับหรือประมาณสักเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยอังกฤษนั้นก็จะถึงเวลากำหนดแยกตัวออกจาก EU แล้วนะครับแต่ว่าบรรดานักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของอังกฤษเองก็ต่างแตกแยกกันในกรณีนี้อยู่ทั้งนี้นะครับเมื่อประมาณสักเดือนมิถุนายนปี2559ชาวอังกฤษเนี่ยได้ทำประชามติลงคะแนนเสียงให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยนับแต่นั้นมาเนี่ย Brexit เองก็กลายเป็นประเด็นหลักสำคัญอย่างมากต่อการเมืองในอังกฤษนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวออกมานะคะระหว่างมาซิโดเนียกับกรีซเรื่องของชื่อประเทศนะคะล่าสุดนี้ค่ะชาวมาซิโดเนียทั่วประเทศเขาร่วมเฉลิมฉลองแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ชื่อของประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่เขาฉลองเพราะว่าเขาได้โอกาสที่องค์การนาโต้เชิญให้ประเทศของเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มค่ะชาวมาซิโดเนียนับหมื่นคนรวมตัวกันใน15เมืองทั่วประเทศเมื่อวันเสาร์ค่ะเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มาซิโดเนียได้รับเชิญจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ให้เข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่30เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาผู้นำของนาโต้ได้เชิญให้มาซิโดเนียเข้าร่วมในการหารือเป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าการเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้จะยังคงไม่สมบูรณ์จนกว่าข้อตกลงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อประเทศกับกรีซจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยมาซิโดเนียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการเปลี่ยนชื่อประเทศกับทางการกรีซเมื่อเดือนที่แล้วนะคะชื่อใหม่อย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือค่ะอย่างที่กรุงสโกเปียเมืองหลวงแล้วก็ตามเมืองต่างๆนะครับก็มีกลุ่มศิลปินและก็นักดนตรีที่มีการร่วมการสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกันเฉลิมฉลองซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลฝ่ายซ้ายนะครับทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้โดยระบุว่ามาซิโดเนียไม่ต้องการการเฉลิมฉลองพวกเขาต้องการคำขอโทษจากรัฐบาลที่ยอมจำนนต่อเรื่องข้อตกลงการเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับหลายคนก็มองว่าเปลี่ยนชื่อประเทศแบบนี้เนี่ยมันอ่อนข้อให้กับกรีซจนเกินไปแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็เข้าเป็นสมาชิกนาโตไม่ได้นะครับไปที่สเปนกันหน่อยนะครับสเปนเนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุเป็นรถโดยสารเนี่ยนะฮะขับพุ่งไปชนที่ราวสะพานทำให้รถนั้นก็ห้อยค้างอยู่ที่กลางสะพานห้อยออกมาเนี่ยเกือบประมาณสักครึ่งคันนะครับนี่แหละฮะภาพเหมือนในภาพยนตร์เลยนะครับหน่วยฉุกเฉินของสเปนเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่าน Twitter นะครับบอกว่ารถโดยสารที่ไม่มีผู้โดยสารโชคดีไปนะ อันนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุชนราวสะพานจนตัวรถนั้นห้อยออกมาเกือบครึ่งคันคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่บนทางหลวง M11ในกรุงมาดริดนะครับของสเปนเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก 5:45 นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้ามืดเลยฮะคนขับรถเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงที่กรุงมาดริดนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีรอยฟกช้ำเนี่ยบริเวณแขนหลังจากที่รถโดยสารนั้นเสียหลักไปชนนะครับแล้วก็ทะลุราวสะพานจนได้รับความเสียหายก่อนที่ตัวรถนั้นจะพุ่งออกไปเกือบครึ่งคันโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการนำรถเคเนี่ยมายกรถโดยสารเพื่อให้กลับไปไว้บนถนนในเวลาต่อมานะครับคือโชคดีที่รถโดยสารคันดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้โดยสารมาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจกันหน้าดูนะคะแม้กระทั่งคนขับเองก็ช็อกเหมือนกันล่ะเหตุการณ์นี้นะคะเขาบอกว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถโดยสารที่วิ่งรับส่งระหว่างงานเทศกาลดนตรีกับสถานีขนส่งในย่านพลาซ่ากาสติยาทางตอนเหนือของกรุงมาดริด
ดยโฆษกของหน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนขับรถอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมาจากสถานที่จัดงานแล้วก็เนี่ยแหละเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตัวรถเนี่ยชนราวสะพานแล้วห้อยไปครึ่งหนึ่งเราจะต้องดูหน่อยนะว่าเอ๊ะเป็นมาจากอะไรสาเหตุอะไรกันแน่แล้วดีที่รถไม่ร่วงลงมาไม่งั้นคนขับน่าจะเจ็บหนักกว่านี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ด้านล่างสะพานอีกด้วยนะคะ